ิ่งที่นัดมุ่งหวังที่อยากได้ก็คืออยากให้แมวมีบ้านที่ดีที่สุดซิมเพิลมากเลยก็ยังเป็นวันแรกที่ก่อตั้งที่นี่คืออยากให้เขาได้บ้านหลังสุดท้ายที่ดีที่สุดที่ได้บ้านจากเราไปใช่ไหมคะทำรีคอร์ดไว้ 2,000 กว่าตัวนะคะปัญหาหนึ่งของคนที่เลี้ยงสัตว์นะครับก็คือความผูกพันกับสัตว์ที่เขาเลี้ยงและดูแลนะครับซึ่งความผูกพันนี่ต่อให้เรามีเจตนาดีนะครับเป็นสัตว์ที่เก็บมาข้างทางหรืออะไรก็แล้วแต่เมื่อถึงวันหนึ่งตามกฎธรรมชาติที่เขาจะต้องจากไปเนี่ยแน่นอนครับความทุกข์มันปริมาณมหาศาลเช่นเดียวกันและระหว่างทางเนี่ยถ้าสิ่งที่เราทำแล้วเราเชื่อมั่นว่าเป็นเจตนาดีและเป็นเรื่องที่ดีแต่กลับถูกมองและโจมตีว่าสิ่งที่ทำนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควรเราจะจัดการกับความรู้สึกในใจเรายังไงกับคำถามที่เรามีกับตัวเองมากมายกับคำถามของสังคมที่มีกับเรามากมายไม่ง่ายเลยครับกับการที่จะทำอะไรที่เราเชื่อว่าดีเริ่มต้นด้วยเจตนาดีกระบวนการดีแต่มีหลายคนไม่เห็นด้วยการจะผ่านความรู้สึกและมรสุมเหล่านี้ทั้งภายในตัวเองและภายนอกกับปัญหาที่ต้องเผชิญเราไปติดตามดูกันครับว่าแมวน่ารักน่ารักที่เราเห็นกันอยู่ในโลกโซเชียลมากมายเนี่ยครับมันจะพาให้คนคนหนึ่งเรียนรู้ชีวิตได้มากน้อยแค่ไหนแรงบันดาลใจในการก่อตั้งที่นี่คือแมว2ตัวของนัทอโศกและมะลิแก่ตายแล้วก็เป็นแมวที่รักมากเขามาจากข้างถนนจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็เลยแบบเขาเป็นแรงบันดาลใจมากๆที่การตายของเธอจะสร้างแรงบันดาลใจให้แมวจรมีบ้านเขาก็เลยเป็นไอคอนทุกอย่างของที่นี่ค่ะเนี่ยมะลิอย่างเงี้ยค่ะคุณหมอของบ่าวเกิดขึ้นมาก่อนเป็นเพจแมวน่ารักน่ารักของแมวตัวน้อยๆที่คอยสร้างรอยยิ้มสร้างความประทับใจให้สำหรับแฟนเพจในหมู่มวลคนรักแมวแต่ทีเนี้ยพอเราทำเพจไปได้สัก6ปีเราก็จะค้นพบปัญหาของการช่วยเหลือแมวจรต่างๆแล้วก็คอมมูนิตี้ของคนที่อยากช่วยเหลือสัตว์อย่างจริงจังเราแก้ปัญหาของเรื่องแมวจรแล้วเราอยากจะท้ายที่สุดอยากให้แมวจรทุกตัวมีบ้านเราก็เลย เกิดสถานที่แห่งนี้เป็นบ้านพักพิงแมวจรที่ว่าแคสเตอร์by Kingdom of Tiger ขึ้นมาอีกทีหนึ่งค่ะแต่ทีเนี้ยก่อนที่แมวจะได้บ้านน่ะมันก็จะต้องผ่านเหตุการณ์หลากหลายเหตุการณ์ก่อนที่เขาจะได้มาอยู่ที่นี่แล้วก็มีคนมาเฟ้นหาตัวเขาเราเริ่มตั้งแต่การ rescue ค่ะการไปช่วยเหลือพอช่วยเหลือมาเสร็จแล้วก็กักกันโรคทำหมันทำวัคซีนตัวไหนป่วยหนักก็แยกตามสภาวะอาการอะไรต่างๆรักษาให้เสร็จสิ้นปรับกระบวนการทั้งกายและจิตใจให้ความสำคัญเรื่องของการปรับชีวิตตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเปลี่ยนแบบเธอจะไม่ได้เป็นแมวจรอีกต่อไปแล้วนะเธอจะเป็นแมวบ้านเพราะฉะนั้นเธอได้กินอาหารที่ดีภูมิที่ดีจะทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นที่นี่ทำเป็นโรงเรียนนะคะถ้าไปชั้น3ห้องแมวจรจะเห็นว่ามันเป็นเหมือนโรงเรียนประจำพนักงานของนัทนี่คือดูแลสัตว์คือเหมือนดูแลคนคนหนึ่งเบบี้ก็ดูแลแบบเบบี้คนแก่ก็ดูแลแบบคนแก่ทุกคนจะแบบห้ามพูดคำหยาบคายกับสัตว์เลยมันก็เป็นเรื่องของวจีกรรมปะเหนื่อยกันแล้วเหรอคะวันนี้รับลูกค้ากันเหนื่อยเลยเลี้ยง3พี่น้องทำไมแล้วเนาะทำที่นี่มา4ปีแล้วค่ะมิถุนายนเนี้ยครบ4ปีค่ะหลักๆมินว่าต้องรักแมวค่ะเรียกว่ารักอย่างเดียวจะพอไหมเพราะว่าเวลาแมวกัดแมวข่วนมินไม่โกรธนะคะบางทีการที่เขาทำตัวไม่ดีกับเราหรือว่าต่อต้านเราในตอนแรกค่ะมันไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเด็กนิสัยไม่ดีอะไรแบบนี้นะคะแค่เขาอาจจะเคยเจอเรื่องร้ายๆผ่านอะไรที่มันแย่ๆอย่างเช่นเป็นแมวข้างถนนมันมีอยู่แล้วแหละคนที่ไม่ชอบเขาบางทีเขาโดนไล่ตีโดนอะไรมาอย่าเพิ่งไปตัดสินเขาเพียงแค่ว่าเขากระทำแบบนั้นกับเราในครั้งแรกค่ะต้องค่อยทำความรู้จักให้เวลาค่อยๆเยียวยาทุกอย่างไปจะดีกว่าค่ะบางทีการ
เลือกแมวที่จะเอาไปดูแลมันเป็นเรื่องของเดสตินีเราจะสัมภาษณ์พูดคุยสอบถามสกรีนนิ่งบ้านไปอยู่ที่ไหนอยู่กับใครอะไรอย่างเงี้ยครับที่นัดประทับใจก็จะมีน้องมือปืนแมวที่เขาตั้งชื่อว่ามือปืนแมวดำปี๋เลยหน้าว่าจะหาบ้านยากด้วยอะไรเงี้ยค่ะในวันนั้นมาแล้วอยู่มาวันนึงก็จะมีคู่รักที่ยังไม่ได้ดูแก่มาก20กว่าเป็นผู้หญิงพาผู้ชายนั่งวีลแชร์มาข้างล่างแล้วก็ตอนนั้นเขายังเดินไม่ได้สมองนี่แบบหัวนี่แบบยุบไปครึ่งนึงแล้วก็อาการถามว่าดีไหมก็พูดได้แต่ช้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วผู้หญิงอ่ะแบกผู้ชายจากชั้น1ขึ้นไปชั้น3เจ้าแมวดำตัวเนี้ยเขาไปนั่งตักเขาตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงเวลาที่เขาจะกลับเขาก็เลยเอาตัวเนี้ยไปอยู่ด้วยทีเนี้ยเราก็มีติดตามตลอดว่าไปแมวไปอยู่กับคนพิการจะเป็นยังไงนู่นนี่จากที่เดินไม่ได้เลยกลายเป็นเดินได้จากซี่ท้ายที่อัมพาตตลอดกลายเป็นขยับได้แรงบันดาลใจของเขาคือแมวตัวนี้เพราะว่าแมวนอนบนเตียงถ้าเขาไม่ขยับกายไม่ลุกขึ้นมาแมวจะไม่ได้กินข้าวแมวจะไม่ได้เล่นกับเขาเขาก็เลยพยายามถือไม้ตกแมวค่ะแกว่งแกว่งแกว่งกายบริหารของเขาทุกเช้าแล้วก็ฝึกเดินเพื่อว่าอยากจะเดินกับแมวนัดไปเยี่ยมทีขี่มอเตอร์ไซค์ได้ละจากที่แบบสมองยุบจากที่แบบภรรยาต้องแบกขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วนั้นโอ้แมวตัวเนี้ยได้บุญว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องแบบว่าธรรมะจัดสรรว่าบางตัวมันเกิดมาเพื่อบางคนบางคนเกิดมาเพื่อบางตัวจริงๆเป็นเรื่องแบบศีลเสมอกันเนี่ยเป็นเรื่องแบบว่าธรรมะจัดสรรมาเลือกมาดูแล้วดูว่าเขาจะไปกับใครทีเนี้ยมันก็จะมีแมวที่สิ้นสุดการรักษาคุณหมอจะเรียกว่าสิ้นสุดการรักษาผ่าตัดแล้วใช้ชีวิตไม่ได้บีบอึบีบฉี่ขาเป๋ตาบอดพิการเอดแมวลิคิเมียนี่เขาก็ต้องแก่ตายไปกับเราอะค่ะเพราะว่าเขาหาบ้านไม่ได้อย่างที่บอกว่ากัมมะลิอโศกเนี่ยทำใจยากมากยากมากจริงๆแต่พอทำตรงนี้มา6ปีมีแมวที่เวียนว่ายตายเกิดแก่ตายไปกับเราทุกขเวทนาไปกับเราจนแบบเรารู้สึกว่ามันก็คือตามวัฏจักรสังขารของชีวิตพอมาตัวล่าสุดของเราคือเสือขาวที่ป่วยด้วยโรคไตแก่ชราเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกเยียวยาตัวเองได้ไวแล้วก็แฮนเดิลกับเหตุการณ์นี้ได้ง่ายขึ้นวัดทรงธรรมวรวิหารนั้นได้รับเมตตาจากเจ้าคุณพระหมูนะคะเป็นเจ้าอาวาสที่วันหนึ่งแมวของนัดเสียชีวิตแล้วนัดก็รู้สึกว่าแมวตัวนี้เขาพิเศษมากเสือขาวนัดอยากจะทำพิธีให้เหมือนคนให้มากที่สุดแล้วก็โทรไปมันก็จะมีเป็นโมเมนต์ที่แบบท่านเจ้าคุณคะมีแมวตัวหนึ่งที่รักเหมือนคนในครอบครัวเลยเขาเหมือนลุงแก่ๆอยากจะสวดอภิธรรมให้เขาทุกคืนอยากจะจัดพิธีให้เหมือนคนเลยค่ะทำได้ไหมคะเพียงแค่ว่าสิ่งที่นอนอยู่ในโรงอ่ะคือสัตว์ไม่ใช่คนได้ไหมคะเจ้าคุณคะบอกแล้วมันต่างกันตรงไหนสังขารมันก็คือแค่สังขารแต่ดวงจิตมันคือดวงจิตที่เหมือนกันโยมเอามาเลยอาตมาทำให้ถามค่าใช้จ่ายไม่มีจะเก็บเงินได้ยังไงเขาเสียใจอยู่ทำให้ฟรีมาเลยจะทำให้เต็มที่คือท่านเจ้าคุณเขามีเมตตาแบบสูงสุดสูงสุดจริงๆนั้นแบบโหกราบในเมตตานี้เลยจริงๆอะไรเงี้ยเริ่มต้นเนี่ยวัดเราเนี่ยไม่มีเมนมาแต่เดิมเมนเผาสัตว์หรือเป็นเมนเผาสุนัขน้องหมาน้องแมวอย่างเงี้ยไม่มีที่วันหนึ่งท่านเจ้าคุณเขาเดินตรวจวัดท่านก็ไปเจอสุนัขมันไปคุ้ยหลุมฝังศพคือแต่ก่อนเนี่ยเวลาใครเขาแมวเสียหรือสุนัขเขาเสียเนี่ยเขาก็จะมาขอญาติฝังที่วัดท่านบอกว่าน่าจะทำเมนเอาไว้ให้เผาโยมต้องเข้าใจก่อนว่าสัตว์เลี้ยงที่เป็นน้องแมวกับน้องหมาเนี่ยเขาอยู่กันมาเป็นพันปีเขาถูกเลี้ยงมาคู่กับมนุษย์ตั้งแต่เริ่มแม้กระทั่งภาพวาดในถ้ำในหินในมนุษย์ยุคหินเขาก็ยังมีภาพวาดม้าสุนัขแมวมันก็เป็นเรื่องที่ประเจกกับบุคคลเป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลอ่ะมันเป็นเรื่องของสิทธิ์ใครสิทธิ์มันดีกว่าถ้าเป็นพูดถึงง่ายๆนะสิทธิ์ของใครก็สิทธิ์ของเขา
าจจะถามว่าถูกผิดไหมไม่มีอะไรถูกผิดมันเป็นสิทธิ์นะสิทธิ์ที่พึงกระทำแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องดีด้วยผมมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่ที่เราแยกที่ใจที่ต้องแฮนเดิลกับอารมณ์ของตัวเองเช่นเอาใส่กล่องมาทิ้งหน้าบ้านเนี่ยถ้าไม่เห็นแล้วหมามาเอาไปหรือว่าตากแดดตากฝนอยู่ข้างนอกก็คือแบบบางทีช่วงโควิดนี่คือเงินหมดเลยจริงๆนะคะแบบทำยังไงดีท้อเหลือเกินตอนโควิดไม่เท่าไหร่เจอสงครามรัสเซียยูเครนแล้วก็อาหารสัตว์พุ่งกระฉูดมากเพราะว่าตรงนั้นคือแหล่งอาหารสัตว์ใช่ไหมคะราคาต้องจ่ายเพิ่มอีกหลายหมื่นมากอะไรเงี้ยบางทีนัดโพสต์แบบว่าช่วงนี้จิตใจนัดไม่โอเคนะคะช่วยแบบว่าช่วยกรุณาเห็นใจนัดด้วยบางทีนัดก็จะมีช่วงดีเพรสของนัดก็อย่างที่บอกว่าตอนหลังศึกษาธรรมะเยอะก็จะพบว่าเราแฮนเดิลได้ไวมันต้องวางให้เร็วอย่าเอาเวลาที่ควรต้องไปดูแลแมวมาอยู่กับเรื่องแบบนี้แต่ว่าวันที่ท้ออ่ะเราก็จะมองไว้ว่าเราทำเพื่ออะไรแมวยังไม่ได้รับการแก้ปัญหาอยากให้แบบมีหน่วยงานที่เข้ามา take action ตรงนี้แล้วเวลาคนโทรมาหาเราแล้วเราต้องปฏิเสธอ่ะแล้วเขาก็ถามว่าต้องไปที่ไหนต่อคะจริงๆมันควรเป็นหน่วยงานของรัฐที่เราแบบไปตรงนี้ค่ะมันไม่มีที่เราต้องนึกถึงได้หรือส่งต่อได้นัดช่วยแมวทุกตัวบนโลกนี้ไม่ได้แต่ทุกคนถ้าช่วยกันแมวมันจะได้รับการช่วยเหลือแมวสอนธรรมะเลยค่ะแมวสอนธรรมะจริงๆเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาด็อกเตอร์กับคนจบป.4เวลาโกรธก็เหมือนกันทุกขเวทนาเมตตาเมตตาเด็กขาได้หมดเลยเป็นการศึกษาธรรมะโดยที่ไม่ต้องไปวัดไม่ต้องแบบอะไรที่ไหนค่ะแบบอยู่ในใจเราจริงๆคุณนันได้ปฏิบัติต่อแมวอย่างเพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะครับแน่นอนครับเราเป็นสิ่งมีชีวิตเรายังอยากไปอย่างสวยงามเลยในวาระสุดท้ายของชีวิตนะครับสัตว์ก็เช่นกันครับพระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้นะครับว่าถ้าจะบรรลุประโยชน์3อย่างเนี่ยจะยอดเยี่ยมมากเลยคือบรรลุประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์โลกถ้ามีโอกาสจะทำให้คนอื่นหรือทำให้ตัวเองได้ก็อย่าลืมลงมือทำมันซะนะครับยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์โลกครับ